ผมเอแบ็กเมจิกไทยแลนด์วันนี้จะพาท่านมาที่ไหนที่พัทบองก็มาอยู่กับอาจารย์นะฮะวันนี้เราก็มาพบอาจารย์เชิดนะฮะเนี่ยอาจารย์เชิดก็จะทำเรื่องไอ้พวกรักยมนะฮะเมื่อกี้ก็ปลุกไปแล้วเนาะจะช่วยเรื่องค้าขายเรื่องเจริญการงานหน้าที่นะฮะเราก็จะดีมากเลยอาจารย์เชิดก็วันนี้วันแรงไหมเป็นวันพักมากเลยที่เรามากันจะแรงมากเลยนะฮะแล้วก็มาที่บ้านอาจารย์เชิดสำนักอาจารย์เชิดแล้วมีคนเป็นที่นิยมของคนเขมรนะโอ้โหหุ่นเต็มเลยเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมดูเนี่ยโอ้แกทำเยอะเลยนะฮะมีหุ่นมีอะไรด้วยสุขสบายหอมสุขสบายสุขสบายอาจารย์ก็ทักทายเรานะฮะบรรยากาศอย่างเราถ่ายเป็นเรียลไทม์นะฮะแบบเซลฟี่ให้ท่านผู้ชมได้ดูเลยว่าที่เนี่ยของจริงนะฮะแล้วทำมาจริงๆประสบการณ์อาจารย์50 ปี50ปีแล้วของมนต์ดำเนี่ยมีจริงไหมที่เขมรน่ะไม่มาลองถามอาจารย์ดิจริงไหมเรื่องเทอร์สไนคือไอ้เมียนเป็ดเดี๋ยวเรื่องจริงอ๋อเรื่องจริงมันมีใช้มีเร็วนะฮะเรื่องความสำเร็จนะฮะแล้วทำตั้งแต่รุ่นพ่ออาจารย์นะครับแล้วอาจารย์ก็จะดูดวงด้วยอาจารย์ใช้ดูดวงแบบยังไงฮะลองช่วยถามนะดูดวงจุดถูกครับอ๋อใช้แบบจุดทูบสัมผัสยานอะไรอย่างนี้ได้เลยนะฮะไม่แม่นแล้วก็ไม่แม่นถ้าไม่แม่นอาจารย์ก็ไม่รับตังค์เลยนะครับอันนี้คือขององค์ครูเขาอันนี้ที่พัทบองอากาศร่มรื่นดีวันนี้เรามาไม่ร้อนเนาะมาเจอท่าอาจารย์นะฮะเราผมถ่ายแบบเซลฟี่นะฮะท่านผู้ชมให้ดูบริเวณอาสมของท่านอาจารย์อยู่ที่พัทบองก็อาจารย์ผมเองแหละอาจารย์เชิดผมนับถือมาประมาณ10 กว่าปีแล้วเนาะครับพี่วันนะแล้วก็มีการปั้นหุ่นปั้นอะไรอาจารย์ก็จะเก่งมากเลยนะฮะยินดีนะครับท่านผู้ชมที่มีความชอบหรือมีความชื่นชมเรานำเสนอได้นะฮะวันนี้เราออกไปจากกรุงเทพประมาณ5:00 แล้วก็มาถึงที่นี่ประมาณ11:00 นะฮะแล้วไปหาอาจารย์เชิดอาจารย์เชิดก็จะมีเครื่องรางของขลังที่หลากหลายนะฮะที่หลากหลายคำว่าไสยศาสตร์หรือมนต์ดำที่นี่ของจริงทั้งนั้นนะฮะอาจารย์ให้อาจารย์ลองทักทายผู้ชมเป็นสาเขมรหน่อยเอางานให้สบสบายไหมสบสบายเมียนมันนึกมาเมื่อเช้านะมาบาดเตาวิ่งอ๋อมาเยอะอ๋อคนมาเยอะเมียนมวยเจริญนะโอเคอ๋อคุณเจริญเจริญฮะอ๋อคุณเลยฮายครับผมอาจารย์ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับท่านใดที่ชอบมีความสนใจในเรื่องศาสตร์ไสยศาสตร์หรือมนต์ดำของเขมรนะฮะเรานำเสนอได้นะครับสามารถที่จะมาเจอท่านอาจารย์ได้นะครับสมบัติของแท้และของพื้นบ้านของทางกัมพูชานะครับยินดีครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผม